You are hearing what we share on Summary Book to you. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Summary Book to you กับหัวข้อประจำเดือนกรกฎาคม Tell the Truth กับ EP ที่154วันนี้ขอพาทุกคนไปรู้จักกับหนังสือที่จะพาให้ทุกคนได้ใช้เทคนิคการสื่อสารทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณใช้คำพูดควบคุมจิตใจคนทำให้พวกเขาคล้อยตามและทำอย่างที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเคยไหมคะที่ไม่ว่าจะอ่านหนังสือแนวคู่มือการพูดเล่มไหนก็ยังไม่สามารถพูดชักจูงใจคนได้สักทีนั่นก็เพราะเพียงวิธีการทักษะการพูดหรือการสนทนามันไม่ได้ช่วยให้โน้มน้าวจิตใจของคนได้แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสจริงๆก็คือการสร้างความประทับใจที่เหมาะสมต่างหากอย่างที่กล่าวมาค่ะหนังสือเรื่องจิตวิทยาสายดาร์กที่กำลังจะพูดถึงนี้จึงไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีพูดเป็นหลักแต่เป็นวิธีการจัดการความประทับใจต่างหากค่ะการชักจูงอีกฝ่ายให้เป็นไปในทางที่เราต้องการหรือพูดง่ายๆว่าการล้างสมองคำนี้ผู้เขียนได้ให้นิยามไว้ว่ามันง่ายราวกับการว่ายน้ำจากขอบสระหนึ่งไปยังอีกขอบสระหนึ่งในระยะ50เมตรเลยทีเดียวสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเรียนรู้วิธีหายใจและวิธีการว่ายน้ำก่อนแค่นั้นเราก็สามารถไปได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะกำลังคิดอยู่ใช่ไหมคะว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยจริงๆหรอเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังกันต่อในส่วนของเคล็ดลับจริงๆเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยค่ะการสร้างความประทับใจแรกกับมนุษย์ด้วยกันแน่นอนว่าจะต้องดึงในส่วนของภาพลักษณ์ออกมาให้มีแนวโน้มไปทางเดียวกับเหตุการณ์ที่เราจะใช้คำพูดก่อนจะเป็นนักมายากลก็ต้องสวมสูทถือไม้เท้าจะเป็นเซลล์ขายของก็ต้องดูสุภาพเรียบร้อยทำอย่างไรก็ได้ให้คนอื่นมองเราแล้วคิดว่าคนนี้แหละของจริงให้ได้ภายใน2วินาทีค่ะก็ราวกับว่าสำเร็จไปแล้วกว่า 50% เลยละค่ะแล้วก็ถ้าเราสามารถเลือกสถานที่ในการพูดได้นั่นก็ยิ่งดีขึ้นและจะทำให้ดูมืออาชีพขึ้นไปอีกด้วยค่ะต่อมาเรื่องของหัวข้อสนทนาคนเรามันจะรู้สึกดีตอนไหนได้บ้างตอนที่ได้รับของขวัญตอนที่สิ่งที่ตัวเองทำประสบความสำเร็จขึ้นมามีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นได้ก็คือเมื่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนั่นเองค่ะและสิ่งนี้ก็เข้ากับหลักการที่ใช้กับการพูดพอดีเลยเมื่อเราชมหรือเยินยอให้คู่สนทนารู้สึกดีเวลาคุยด้วยไม่ว่าใครก็ชอบทั้งนั้นละค่ะตอนนี้ทุกคนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกตังหิดตังหิดแต่เชื่อไหมคะว่าการชมที่ไม่มีมูลนั้นได้ผลกว่าการชมที่เห็นข้อดีชัดเจนอีกนะคะการชมว่าเสื้อสวยก็ดีแล้วแต่ถ้าชมไปถึงภายในอย่างรสนิยมดีจังเลยย่อมทำให้ใจฟูกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าจะฟังดูดักสมชื่อหนังสือแต่จริงๆแล้วมันคือการพัฒนาทักษะการพูดและสร้างความประทับใจให้ตัวเองอย่างหนึ่งจริงๆนะคะหลังจากที่เราได้ชมใครบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยพอเวลาผ่านไปเราเองก็จะเป็นคนที่สามารถชมคนอื่นได้อย่างไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเฟกและเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนรอบข้างแถมได้สร้างสังคมที่น่าอยู่กว่าเดิมขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะถึงจะพูดมาขนาดนี้แล้วแต่นี่ยังเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงประเด็นอีกมากมายที่จะให้เราในพอดแคสต์นี้ต้องไม่จบอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการพูดให้สิ่งที่เราพูดติดอยู่ในความทรงจำของคู่สนทนาวิธีการใช้การยกตัวอย่างเปรียบเทียบการทำให้คนมีสมาธิฟังเรารวมไปถึงทักษะการฟังที่จะช่วยให้เราเป็นที่น่าประทับใจอีกด้วยและภาษากายที่สำคัญอย่างการขยับมือขึ้นลงบกไปข้างๆหรือการหมุนมือเป็นวงกลมก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เช่นกันค่ะ2 สิ่งหลักๆที่ทุกคนน่าจะได้จากหนังสือเล่มนี้แน่นอนก็คือข้อที่1 นะคะการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเช่นอยากจะพูดให้เก่งขึ้นอยากขายของให้เก่งขึ้นอยากได้รับความเชื่อถือจากผู้คนหรืออยากจะใช้คำพูดเพื่อบริหารเสน่ห์ก็ได้ผลทั้งนั้นและข้อ2ค่ะคือการที่จะไม่ถูกคนอื่นหลอกง่ายๆเมื่อเราได้รู้ทิศการล้างสมองจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ย่อมไม่ถูกล้างสมองง่ายๆใช่ไหมล่ะคะโดยประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างยาวนานจนกลั่นออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้นั้นบอกได้เลยว่าใครที่อยากพัฒนาทักษะการโน้มน้าวจิตใจผู้คนด้วยคำพูดอยากจะไปอยู่ในจุดที่ใช้คำพูดโน้มน้าวจิตใจอาจารย์ในการพรีเซนต์โปรเจกต์ของตัวเองได้หรือจะเป็นตอนสอบสัมภาษณ์เข้าไปทำงานอย่างที่ต่างๆโดยการขายตัวเองอย่างมืออาชีพยังไงก็ขอแนะนำให้ได้ลองอ่านเล่มนี้ดูสักครั้งค่ะคุ้มค่าแน่นอนสำหรับชื่อหนังสือนะคะ
จิตวิทยาสายดาร์กเลขหมู่ PN 4129.9 ดอเด็ก 522566 ผู้เขียนคือดร.ฮิโร่ผู้แปลชลดาเจริญวิริยกุลมีให้บริการที่หอสมุดปรีดีพนมยงค์ที่ศูนย์ท่าประจันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ